รายงานถึงการจัดงานใหญ่งานหนึ่งนะคะหย่อยยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกปรากฏว่าในการจัดงานเนี่ยตอนเริ่มต้นงานไม่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมีคุณกาวาวแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผู้จัดบอกว่าอันที่เห็นเนี่ยเป็นแค่การซ้อมเท่านั้นนะคะไปดูบรรยากาศงานจริงกันบ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีหลายคนจับจ้องไปที่งานนี้ซึ่งจัดกันที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากที่ออร์แกไนเซอร์บอกว่าเป็นอันนั้นเป็นเพียงวันซ้อมใหญ่ติดข้อจำกัดเวลาแต่ทีนี้กลุ่มคนรักสถาบันเขารวมตัวเขาอยากไปฟังเหตุผลที่ชัดเจนไม่ใช่แค่คำขอโทษแล้วทุกๆปีก่อนมีการแสดงก็จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมีทุกครั้งนะคะในช่วงที่มีกระแสดราม่าเนี่ยก็จะมีกลุ่มข้าราชการระดับสูงในจังหวัดก็อยากให้ประชาชนทุกฝ่ายหยุดเดี๋ยวจะบานปลายเข้าใจผิดงานจะไม่สนุกคืองานเขาเนี่ยจะจัดจนถึง29มกราคมล่าสุดใน Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์สชอไปรายงานบรรยากาศงานหย่อยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในคืนวันที่21มกราคมก็คือเมื่อคืนนี้นะคะว่ามีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมีก่อนแสดงแล้วแล้วก็เปิดเพลงสรรเสริญพระบรมีทุกรอบเสียงดังกึกก้องกังวานไปทั่วงานเลยอย่างที่ได้ยินบรรยากาศกันอยู่นะคะทีนี้ก็มีคอมเมนต์ต่างๆเอาล่ะบอกว่าบางคนก็บอกว่าอย่างน้อยๆก็อย่าดูถูกพลังคนรักสถาบันพร้อมจะปกป้องสิ่งผิดเพี้ยนทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าจำไม่ผิดการยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญที่มีที่มาจากคณะราษฎรออกกฎหมายบังคับให้ต้องยืนตรงแล้วก็ทำเป็นประเพณีถือปฏิบัติมานี่ก็โยงไปตั้งแต่สมัยคณะราษฎรเลยนะคะโอ้โหก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาให้มันอยู่ในร่องในรอยใช่นะคะคือเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มันเป็นประเด็นไปปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีอย่างคุณป้าอยุธยามีคุณนพดล นะคะแล้วก็คุณอานนท์เนี่ยก็คือไปทวงถามนะคะถามข้อเท็จจริงคือหลายคนก็ข้องใจอะค่ะก็อยากจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการรันทรูซ้อมใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะน่ามีคิวของมันนะฮะลักษณะนี้ถึงแม้ว่าทางออร์แกไนเซอร์เนี่ยจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะก็เมื่อคืนเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วอยุธยาเองเนี่ยคือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่คนเนี่ยไปเที่ยวเยอะวัดวาอารามก็เยอะนะคะเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศแบบนี้น่ะมันก็พอมีข่าวออกไปเยอะๆมากมายเนี่ยคนก็จะรู้สึกไม่สบายใจมีข้อเท็จจริงออกมาอย่างนี้ก็สบายใจนะคะว่าเอาล่ะมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงที่